ในเรื่องของสังคมทุกวันนี้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของตัวบุคคลนะครับอย่างน้องหยกเขาอาจจะไม่ได้แบบเคารพสังคมหรือว่าเคารพกติกาครับถ้าเปรียบว่าใบเหลืองใบแดงใบเขียวถ้าเกิดมันไม่มีใบเหลืองใบแดงใบเขียวแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือผมมองว่าทุกวันนี้ในการปลูกฝังจิตใจแต่ละคนเนี่ยมันเรื่องของสื่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมสภาพอะไรต่างๆที่เข้ามาด้วยอาจจะทำให้แบบในตัวของมุมมองของน้องหยกหรืออะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในกรอบหรือขอบเขตที่แบบในสังคมต้องการคือในมุมมองผมอ่ะคือใช่ผมเป็นคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ก็คนจะมองว่าเอ้ยผมผิดเหรอกับการที่แบบเราเห็นต่างแต่เห็นต่างยังไงอ่ะเห็นต่างในทางที่ถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าเห็นต่างแค่เราจะเอาแค่ตัวกูเปลี่ยนเดียวสนุกธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอะไรต่างๆที่บรรพบุรุษเราสร้างไว้เราควรอนุรักษ์ไว้ไม่ใช่ว่าจะเอาระบบต่างๆที่จากเมืองตรงเมืองนอกมาเปรียบเทียบเมืองไทยเราเป็นไทยเราก็เป็นในแบบของไทยเราเป็นคนไทยเราภูมิใจว่าเราเป็นคนไทยผมก็ถูกปลูกฝังมาจากพ่อจากแม่ให้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และก็รบกฎกติกาในสังคมอย่างน้องหยกก็เหมือนกันผมก็ว่าผมยังเชื่อว่าในตัวน้องหยกเขาอาจจะเปลี่ยนได้เปลี่ยนตัวเองได้ผมว่าไม่มีอะไรสายไปถ้าเกิดเขาคิดจะเปลี่ยน